ประวัติของทองดีฟันขาวเนี่ยผมน่าจะไปเรียนรู้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆการที่ใครคนนึงเป็นนักสู้แล้ววิธีการดำเนินชีวิตของเขากว่าจะประสบความสำเร็จได้จากผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางสายนักมวยจนมาเป็นนักสู้แล้วจากนักสู้จนกลายมาเป็นตำนานตัวเขาผิวเข้มนะแต่ฟันเขาขาวสะอาดมากเหมาะกับคาแรคเตอร์เรื่องนี้ที่ว่าเขาเป็นฮีโร่ของคนไทยแล้วก็นายทองดีฟันขาวก็เป็นฮีโร่เหมือนกันแค่ต่างกันแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเองต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่8 9ขวบก็มาดูประวัติของทองดีฟันขาวเนี่ยก็คล้ายๆกับบัวขาวอาจจะเป็นเรื่องตรงนี้ด้วยมั้งที่ผมคิดว่าไม่มีใครละที่จะรับบททองดีฟันขาวนอกจากบัวขาวบัญชาเทพทองดีฟันขาวภาพยนตร์ที่นำเสนอการผจญชีวิตครั้งสำคัญของนายทองดีฟันขาวที่ต้องจากครอบครัวตั้งแต่วัยเยาว์เดินทางหาเงินเลี้ยงตัวจากการชกมวยและร่ำเรียนวิชาจากบรรดาครูมวยตามเมืองต่างๆเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักมวยผู้ยิ่งใหญ่เป็นการเริ่มต้นต้องเดินทางไปแต่ละสำนักแล้วก็ต้องศึกษาว่าครูคนไหนที่เก่งเราก็ต้องไปหาครูคนนั้นสิ่งที่เรานำเสนอหรืออ้างอิงเนี่ยทุกอย่างมีจริงในประวัติศาสตร์ที่นายทองดีไปตามค่ายต่างๆมีชื่อจริงไหมอาจจะค่อนข้างที่จะเข้มกว่าตรงนี้มากพอไปถึงจุดแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีคู่หูชื่อบนเกิดและสไตล์ที่หน่อยก็จะมีมือเล็กไอ้ทึบอีกคนนึงอยากจะมาอยู่กับแก๊งเราอยากจะเดินทางไปไหนไปด้วยการที่ทองดีได้พบพานกับเพื่อนแท้ทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่มีแค่เพียงการต่อสู้ที่เข้มข้นเท่านั้นแต่ยังมีความสนุกสนานเรื่องของมิตรภาพและยังมีเรื่องราวความรักที่ทองดีได้พบเจออีกด้วยเราจะเห็นช่วงที่เขาต่อสู้ชิดอ่อนที่จะได้เป็นทหารเอกของพญาตาช่วงที่ว่ามันน่าจะสนุกที่สุดในช่วงชีวิตของทองดีฟันขาวฉากแอคชั่นดีไซน์สุดเข้มข้นถูกส่งเข้ามาตั้งแต่ต้นจนจบรวมกับการแสดงแบบทุ่มสุดชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆเพื่อให้ทองดีฟันขาวมันสะใจคนดูมากที่สุดใครเคยเห็นบัวขาวชกมวยในทีวีอาจจะแค่3ยกหรือ5ยกแต่นี่หนังทั้งเรื่องนะครับคุณจะเห็นเลยว่าบัวขาวเดินทั้งเรื่องสำหรับบัวขาวคงได้เห็นฉากแอคชั่นนอกจากบนเวทีมวยยังแน่นอนอยากจะให้รู้ว่านอกจากชกมวยแล้วบัวขาวจะมีความสามารถแค่ไหนได้ร่วมกับที่เคยแสดงหนังบู๊มาก่อนได้พี่บัวขาวที่เป็นนักมวยจริงๆขึ้นชื่ออันดับ1ความมันนี่คูณ2แน่นอนครับมันมีความสนุกตรงที่เป็นเรียลชั่นคือโดนจริงเล่นจริงครับเห็นคนดูมวยคนดูมวยเขาจะโยกตามถ้าเราไปดูหนังเรื่องนี้เดี๋ยวเราโยกตามเป็นคนดูมวยการเรียนรู้ต่างๆในการขึ้นชกร้อยกว่าสังเวียนมาถ่ายทอดในความที่เป็นหนังเรื่องนี้มันคือความยิ่งใหญ่ในตัวเขาการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยเรื่องเนี้ยได้ชมแน่นอนค่ะ